สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์เวิลด์คัพอัปเดตครับก็เป็นนัดที่7นะครับต้องขออภัยที่มาลงช้าไปนิดนึงไม่สบายครับเมื่อวานไม่มีเสียงเลยจริงๆจึงจะต้องมาลงช้าหน่อยจะลงไลฟ์ให้ทันให้ครบจอดก่อนเขาเรียกว่าอะไรให้ครบคือพอมันหายไปก็ต้องมาลงสล็อตให้ครบครับไม่อยากจะขาดเลยสักนัดแม้จะมีคนดูน้อยหรือมากแต่หน้าที่สำหรับผมรู้สึกว่าผมก็ต้องทำมันออกมานะครับอ่ะมาดูกันครับสำหรับเม็กซิโกพบกับโปแลนด์นะครับก็คือก่อนแข่งเนี่ยดูจากชื่อชั้นแล้วดูจากอะไรแล้วก็คิดว่าโปแลนด์น่าจะเป็นฝ่ายที่กดเม็กซิโกได้มากกว่านะครับแต่พอลงไปแข่งจริงกลายเป็นว่าเม็กซิโกเนี่ยเล่นได้ดีกว่าและมีจังหวะจากโคนบุกได้มากกว่าทางด้านโปแลนด์อีกด้วยซ้ำนะที่นำทีมมาโดยโรบอทเลวันดอฟสกี้เอามาดูครับนาทีที่5ครับเม็กซิโกก็เกือบได้ประตูนำไปก่อนจากเคอร์วิงโลซาโน่ครับเปิดเข้าเขตโทษจากทางขวานะครับอลิกเซตเวก้าครับเข้าชาร์จไม่โดนบอลหลุดออกหลังไปนาทีที่26ครับเม็กซิโกก็ยังบุกอยู่ต่อเนื่องครับวิกเตอร์เอเรร่าเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษเป็นอลิกเซตเวก้าคนเดิมครับโขกมือโขกผ่านมือของเชสนี่ไปแล้วแต่ก็หลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่45ครับก็เป็นเม็กซิโกอีกครั้งจากฮอกเก้ซานเชสเปิดเข้าในเขตโทษบอลเกือบเข้าประตูแต่ว่าเชสนี่ก็พุ่งปัดข้ามขานจบครึ่งแรกเสมอกันใหม่0-0ครึ่งหลังครับในนาทีที่55เนี่ยก็ยื้อยุดจุดกระชากกันครับเลวานดอฟสกี้พยายามวิ่งเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนดึงโดยเฮกเซอร์โมเรโนกรรมการครับดูตรวจดู VAR แล้วก็ชี้เป็นที่ลูกจุดโทษหมายว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยเป่าปากครับแล้วก็วิ่งเข้าไปซัดแต่ว่ากีโมโอชัวครับพุ่งเข้าไปเซฟตรงนี้ทำให้ทีมยังเสมอกันอยู่จากนั้นเม็กซิโกก็มีโอกาสโต้กลับในนาทีที่64ก็เปิดเข้าหัวมาตินเฮนรี่มาตินโขกเต็มๆครับแต่เชสนี่ก็ปัดทิ้งออกไปได้จบเกมเสมอกันไป 0-0 จังหวะเซฟของกีโมโอชัวเนี่ยมันมีพลังแฝงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของเม็กซิโกเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำข่าวนี้ได้หรือเปล่านะน้องแวนด้านะครับเขาออกมาบอกว่าถ้าโอชัวเนี่ยพาทีมชาติเม็กซิโกคว้าแชมป์โลกได้เขาจะจัดรางวัลให้กับโอชัวยังสาสมเลยทีเดียวแล้วโอชัวก็โชว์เซฟเลยครับเซฟจุดโทษด้วยนะไม่รู้หวังอะไรหรือเปล่าเขาก็ทำเพื่อชาติของเขาแหละครับเอานะจบไปคู่นี้ก็เป็นซาอุดิอาระเบียครับนำเป็นที่1ของกลุ่มมี3แต้มจากการพลิกล็อกเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้อีก2ทีมโปแลนด์กับเม็กซิโกมีแค่ทีมละ1แต้มส่วนบวยของกลุ่มนี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นแน่นอนครับอาร์เจนตินานัดหน้าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าโปแลนด์จะพบกับซาอุดิอาระเบียโปแลนด์นัดแรกทำได้แค่เสมอแต่ซาอุนี่พลิกชนะอาร์เจนมาได้น่าชมทีเดียวทางด้านอีกคู่นึงก็น่าสนใจครับอาร์เจนตินาจะพบกับเม็กซิโกอาร์เจนตินาหลังพิงฝาแล้วครับเพราะนัดแรกแพ้มาเลยทีเดียวนะครับเมสซี่ต้องดวลกับโอชัวแหละโอชัวเซฟกระตุยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับเม็กซิโก0โปแลนด์0สวัสดีครับ